สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งเกมที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับผมนะครับชื่อเกมว่านารากะเกมไว้นะครับเป็นเกมแนว Battle Royale และเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับในตอนนี้นะครับแน่นอนครับเกมแนว Survival ทุกคนจะรู้จักกันดีครับผู้ชนะคือผู้ที่อยู่รอดคนสุดท้ายและรับฟังรีวิวไปพร้อมๆกับผมเลยเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ต้องใช้คำว่าเป็นเกมที่ภาพสวยผมเกริ่นก่อนเลยนะครับเกมนี้ฟังก์ชันในตัวเกมเยอะมากๆและรอรับชมรีวิวไปพร้อมๆกับผมครับไปครับมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกเลยครับเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ใครหลายๆคนเสียเวลากับฟังก์ชันนี้มากที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้และได้มาลองเล่นเกมนี้นั่นคือฟังก์ชันการแต่งตัวครับผมซึ่งนี่เลยครับเปิดกันเลยที่ฮีโร่ครับเอาง่ายๆครับตัวละครทุกตัวละครครับเราสามารถตกแต่งหน้าตาของมันได้แบบเยอะมากผมใช้คำนี้แล้วกันว่าอย่างผมเนี่ยต่ำๆต้องมี 5-10 นาทีในการแต่งเพราะว่ามันสามารถแต่งหน้าตัวละครให้เหมือนกับเราได้เลยครับนี่ผมมี1ฟังก์ชันพิเศษเรียกว่าเป็นแบบพรีเซนต์ให้กับเพื่อนๆที่ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันเลยเว้ยนี่ครับผมขอเลือกตัวละครที่แบบมันมีความน่าจะเป็นที่คล้ายเราที่สุดก่อนนะนี่ครับเข้าไปที่ Customize นะครับผมหลังจากที่เข้าหัวข้อนี้เสร็จปุ๊บให้เลือกเข้าไปที่ Edit หลังจากที่เรากด Edit แล้วเนี่ยพอเข้ามาที่หน้าตานี้อ่ะเดี๋ยวผมด้านซ้ายเนี่ยคือวิธีการแต่งหน้าตัวละครมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหูตาคิ้วจมูกปากทุกอย่างทุกอนูที่มันจะแต่งได้ครับครบเครื่องมากๆและฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดครับดูไปพร้อมกันผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่ผมจัดการเตรียมเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับฝั่งขวาเพื่อนๆ Smart Customize มันคือฟังก์ชันที่สามารถที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยหน้าคล้ายกับเรามากที่สุดแน่นอนครับหน้าตาอันหล่อเหลาอย่างผมพูดไม่อายป่ะมารอดูกันว่าผมอ่ะจะเอาหน้าตัวเองอ่ะเข้าไปเปรียบเทียบกับตัวละครแล้วมันจะถ่ายทอดออกมาได้หล่อเหลาสักแค่ไหนเริ่มกันเลยครับผมเตรียมรูปไปแล้วนี่ครับเรากดเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถโหลดรูปนะครับรูปที่เห็นใบหน้าเราอย่างชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็กดตรงนี้ครับเพื่อที่จะใช้รูปนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมจะใช้รูปนี้เป็นรูปที่เอามาใส่หน้าเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทำการซูมครับเพื่อนๆเราสามารถกดซูมเนี่ยซูมได้ขนาดนี้เลยฮะกดซูมครับให้มันครอบหน้าเราได้พอดีโอเคแน่นอนครับเพื่อนๆเรามาทายไปพร้อมๆกันซิว่าหน้าตาอันหล่อเหลาตรงนี้ด้านซ้ายมุมฝั่งขวามันแน่นอนแล้วฮะว่ามันจะต้องออกมาดูดีอย่างแน่นอนลุ้นไปพร้อมกันเลยครับว่าหน้ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะ3 2 1ไปจ้องหน้าไว้ฮะจ้องไว้จ้องไว้เฮ้ยเดี๋ยวถามจริงผมว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดผมว่าเราข้ามที่ฟังก์ชันนี้ไปแต่งหน้าให้มันออกมาดูดีกว่านี้มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างก็เป็นได้ครับเฮ้ยเพื่อนๆว่าเหมือนไหมช่วยคอมเมนต์นะช่วยคอมเมนต์หน่อยเพื่อนๆว่าเหมือนไหมครับผมถามจริงๆเถอะมันเหมือนไหมเนี่ยอ่ะไปดูต่อหลังจากที่เราเนี่ยให้หน้าเราเนี่ยเขาโครงเดียวกันกับตัวเราแล้วนะตัวเรานะสำหรับใครที่ยังไม่พอใจนะครับก็กด Black กลับมาและเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งใบหน้าได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากความสูงของจมูกความสูงของคิ้วความหนาของคิ้วมีทุกอย่างผมลองเทสให้ดูนะดวงตาขนาดของดวงตาตอนนี้ลบ -7 จำไว้ก่อนนะลบ -7 เอาใหญ่สุดเลยโอเคเมื่อกี้ลบ -7 นะโอ้โหเล็กจัดลองมาดูต่อจบจากตาเราสามารถตกแต่งจมูกอัพดาวก็คือขึ้นหรือลงตอนนี้10อ๋อโหมันตกแต่งได้เยอะมากผมว่านะเนี่ยมันให้ผมมายังไงผมจะใช้อย่างนั้นผมใช้อย่างนี้เลยเนี่ยหน้าเหมือนเราแล้วตัวละครเนี้ยเหมือนเราแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูฟังก์ชันนะมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปากตอนนี้ลบ2โหเนี่ยปรับขึ้นปรับลงหรือว่าจะเป็นตัวนี้ปากด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยมันปรับได้หมดเลยครับเพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะสกินโทนเหรอผมลึกจังวะแทททูก็ได้รอยสักก็มีเดี๋ยวนะดวงตาเหรอเฮ้ย
ของจริงแต่งได้ยังดวงตาเลยนะขนาดก็มีอีกโอ้ดีเทลมันเยอะมากครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะฟังก์ชันนี้อยู่ได้ไม่รู้จบอะหลังจากที่เราตกแต่งได้อย่างพอใจแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟครับมาดูกันถือว่าเหมือนอยู่แล้วกดเซฟ Data ครับแล้วกดว่าเราชื่อนะ GREEN Green จบนี่คือตัวเราฮะเซฟยูสแล้วก็ใช้นี่เลยครับผมเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นเซตที่1 2 3 4เราสามารถตกแต่งหน้าได้เต็มที่เลยครับตามใจเราเลยแล้วเก็บได้เยอะด้วยนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับฟังก์ชันการตกแต่งใบหน้าเยอะมากครับมันเยอะมากๆเลยและนี่คือตัวละครใหม่นะครับวาวน่าโจรสลัดสาวอดีตคนรักของมาจากิผู้เป็นถึงกัปตันคุมโจรสลัดเลต้ามีความเป็นผู้นำสูงและรักความยุติธรรมตัวละครนี้มีสกิลธาตุน้ำมีความเท่ของสกิลมากๆและนี่คือของเด็กของเขานะครับเป็นสกิลธาตุน้ำที่ดูสีสันสวยงามและมีความเท่มากๆเลยเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นน่าสนใจมากครับโอเคครับเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้มันคือการเล่นครั้งแรกของผมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปเล่นครั้งแรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เริ่มที่โหมดแรกเลยนะครับผมก็คือ Advanced Tutorial นะครับเค้าเรียกแบบฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราเข้าได้ลองเข้าไปเทสก่อนนะครับป่ะ Let's go เหมือนจะใช้ได้แค่ตัวนี้ป่ะ I hope you're not squeamish This will get messy โอเคอันนี้คือเลือกจุดเกิดเลือกตรงนี้แล้วกันอ่ะคอนเฟิร์มโอเคให้ลองเบิร์นต้น WASD เดินกดชิปวิ่งกดชิปที่เดียวคือพุ่งชิปค้างคือวิ่งนะครับแล้วก็สเปคบาร์จัมป์กด C อ๋อโฮ C โฮเข้าใจละสเปคบาร์ดับเบิ้ลจัมป์กระโดด2ครั้งอ่าฮะค้างไว้แล้วก็กดชิปสปินวิ่งครับแล้วก็กด C โฮค้างไว้อ๋อสไลด์อ่าฮะโอเคให้กด C ตอนอยู่บนฟ้าอ๋อเข้าใจละ ready ดิรออะไรอ่ะพร้อมแล้วเฮ้ยแต่อันนี้ผมพูดจริงๆนะภาพเกมสวยมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ภาพแบบมันทำตัวเกมออกมาได้แบบภาพแบบเสมือนจริงแล้วก็ดูสวยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้นไม้หรือเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูพวกสกิลอ่ะผมว่ามันน่าจะอลังการกว่านี้เนี่ยแค่เบื้องต้นอย่างเงี้ยผมว่าสวยมากเลยนะครับภาพเกมน่าเล่นมากเลยอ่ะโอเคครับทำตามพอยต์มัน Pick up weapon ให้เราหยิบอาวุธเหรอนี่ป่ะฮะเก็บของต่อ E อ๋อมันก็เก็บของได้เร็วสกิลเหรอครับสกิลมีกด F กด Q อ๋อแล้วก็ให้เราใช้ไอเทมครั้งหนึ่งเหรอกด4กด5 There's no more มันให้เราหาไอเทมที่มันใช้เบอร์4เบอร์5อ๋อนี่ป่ะนี่ป่ะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยผ่านแล้วให้เราเก็บของนี่ไม่หายนี่เขาผ้าอันโอเคเข้าใจละเกมผ้าครั้งละกด M ซูมเข้าไปในแผนที่แล้วก็ไปที่ตรงนี้ Let's go โอเคไปฮะวิ่งนี่เหรออ๋อไปกล่องครับอ๋อเราสามารถซื้อยาซื้อกล่องซื้อกระเป๋าได้ก็คือเราอ่ะฟาร์มเก็บของเพื่อหาเงินหาเงินแล้วเอามาซื้อของตรงนี้อ่ะเข้าใจกด M ดู The Shadow Thickens อันนี้คือนอกโซนเข้าใจนะครับก็คือว่าถ้าเราอยู่นอกโซนเนี่ยเราจะโดนดาเมจนี่ผมให้เพื่อนดูนี่ครับผู้สวยมากเลยว่ะทำโซนทำทุกอย่างดีเลยนะเอาจริงๆนี่ผมชอบมากเลยนะผมชอบเกมแบบสไตล์มากเลยนะภาพเกมสวยมากเลยเดี๋ยวต้องไปลองดูละวงสีทองปรากฏอ๋อของดีฟิลแบบแอร์ดรอปงี้ป่ะมันก็จะมีโซนบอกเราก็ไปในแถวโซนอ๋อนี่ไงของทองอ๋อเสื้ออาวุธเราสามารถซื้อทุกอย่างเลยนะฮะเข้าใจก็คือเราสามารถเลือกสกิลได้ว่าเราจะใช้สกิลแบบไหนสามารถเลือกอาวุธได้แล้วก็อารมณ์เหมือนว่าเราเข้าไปในเกมเนี่ยเราเข้าไปเพื่อการฟาร์มครับหลังที่เราฟาร์มของเนี่ยเราค่อยเอาของมาสู้ซึ่งอาวุธมันก็ต่างกันมันมีทั้งปืนมีทั้งดาบเล็กดาบใหญ่คือเนี้ยเอาจริงป่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมว่ามันถึงแล้วที่ต้องไปเล่นจริงละมาผมว่าไม่ต้องรีรอดีกว่าลุยเลยดีกว่า
นี่ครับเราเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโหมดนี้เลยนะครับกดโหมดโซโล่คอนเฟิร์ม and start I know เกมแรก perhaps I am the one we can win together เกมแรกเปิดตัวนี้ดีกว่าอ๋อนี่เราสามารถเลือกเกิดได้ครับตรงไหนก็ได้เลือกตรงนี้แล้วกันคอนเฟิร์ม3 2 1 Let's go มาลองดูกันว่าเกมแรกอ่ะเกมแนว Battle Royale อ่ะเราเล่นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะของแบบนี้ใช้เซนเพย์นะของจริงแต่ผมว่าตัวเกมนี้ถ้าเรามีความเข้าใจตัวเกมสูงผมเชื่อนะว่าคนที่เก่งก็คือจะโคตรเก่งไปเลยอ่ะเราอยู่ไหนวะเราอยู่ตรงนี้ครับเราต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านเพื่อไปฟาร์มก่อนเข้าไปฟาร์มก่อนไป Blessings upon me actually อุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรวะโอเคเอาดาบออกครับเฮ้ยมีคนมาตะคะมาดิมาลบครับลบทำยากก่อน The shadow will shortly begin to spread มาดิ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 แรกครับเราควรจะมีคาตานะติดไว้แล้วก็อาวุธนี้ผมก็ใช้เป็นดาบฮะผมว่าใครวะเอาเจ้ามาดิมาดิหนี I am awakened มาดิto feel so healthy. เฮ้ยมันว่ะมันมากเลยครับเฮ้ยสนุกดีว่ะอ๋อไปดูนะถ้าบอกว่านี่เราต้องไปที่กล่องนี้เพื่อไปซื้อกล่องครับเฮ้ยว่าไป I cannot ว่าไปหมาดิว่าหมาfortune to you in the next life สุดยอดว่ะโหดจังว่าเราเนี่ยมันคืออะไรอะครับอ๋อมันคือรูนหรออ๋อันนี้คือเกราะป้องกันโอ้ผมเพิ่งเข้าใจเฮ้ยมา Care to join me in this fight เฮ้ยผมโหดจังวะมาดิคนมีอันตีไปเลยหมาหมาจบไปน้องจบไปน้อง
มาเด้อนโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่เคยโดนเลยดิ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 ไม่เคยใช้เหมือนกันหมาเข้าโซนหนึ่งครับหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่นอกโซนเอ้าหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ13คิวแล้วได้ยังไงเนี่ยครั้งแรกอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยจะมา We will attack our enemies. อุ๊ยเล่นเป็นกันนี่เราอ่ะ When one is a sticky guy. มาดิเล่นเป็นกันนี่เราอ่ะมาดิมาอุ๊ยหัวตีนะครับมาเด็กโอ้โหมา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 ต่อไปหนึ่งมาเด็กจะเป็นว่าไว้ตกไป no lies only the painful truth อะไรวะเนี่ย I sell no lies only the painful truthToo late to choose an epitaph. I saw no lies, only the painful truth. ใช่ไม่ใช่เราอะ หาเกณฑ์ ว่าไหม หมา ว่าไหมI sell no lies, only the pain of truth. I sell no lies, only the pain of truth. Hey, come on.I sell no lies, only the painful truth. Let's go. The shadow will soon spread. Impossible. Impossible.
It will be ready when it is ready. Your penance. Patience is necessary. The shadow spread. Feelings, friend. แล้วไปหัวมาจากไหนวะน่ะโอ้โห15คิวเพลินๆนะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งเกมที่ควรค่าที่คุณคู่ควรที่ควรจะได้ลองครับเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงมากแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับและอยากจะลองดาวน์โหลดเกมทางอาคารเพลย์พอยต์นะครับก็เข้าไปที่ description ใต้คลิปผมเลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปลองไปโหลดมาเล่นกันได้เลยครับเป็นเกมที่คุณภาพและสนุกมากๆมีคุณภาพมากๆอยากให้เพื่อนทุกคนได้ลองกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับหวังว่าจะได้เล่นเกมนี้อีกนะครับสนุกและมันมากครับเชียร์ให้ไปโหลดกันเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย